่ผมถูกพิจารณาคดีว่าไม่ได้ไปใช้สิทธิเลือกตั้งทำให้ขาดคุณสมบัติพี่น้องที่เราทั้งหลายอย่าไปใจจะขาดแต่มันติดคุกอยู่ไม่รู้จะทำยังไงกกต.โดยอภิชาติสุขาคานนท์รับรองผมเป็นคนที่500เก็บดองไว้เพราะเลือกตั้งเสร็จ3กรกฎาคมขังผมต่อไปถึงวันที่2สิงหาได้เป็นผู้แทนราษฎรไม่กี่วันมีเรื่องร้องเรียนถึงส.ส. 500คนจำนวน 2,000 เรื่องพี่น้องที่เราทั้งหลายแต่กกต.ชอบจตุพรคนแรกครับพี่น้องที่หลายช้อปปิ้งเลยเสร็จแล้วทำยังไงต่อครับพี่น้องที่หลายแขวนผมเสร็จถ้าให้เหตุผลว่าสมัครโดยขาดคุณสมบัติก็ไม่ได้เพราะตัวเองดันไปรับรองว่าผมมีคุณสมบัติถูกต้องเพราะฉะนั้นเล่นวันเดียวคือไม่ไปเลือกตั้งจึงขาดคุณสมบัติศาลรัฐธรรมนูญรับเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมี9คนนายจรัญภักดีธนากุลขอสละสิทธิ์ในการพิจารณาเนื่องจากเมียของจรัญฟ้องผมฟ้องณัฐวุฒิฟ้องคุณวีรการถือว่ามีส่วนในการได้เสียในการพิจารณาคดี